นั่งอยู่ที่มือเนาะจริงเหรอไม่ได้นั่งกลางกลางมีที่เลยในวันนี้เราต้องขอชมเชยและต้องขอขอบคุณนะครับพลเมืองดีและชมเชยการประป้องกันทางแผงก้าวสกัดจับคนร้ายเข้าไปก่อเหตุนะครับที่ธนาคารไทยพาณิชย์เข้าไปใช้วุฒิมีดกินทรัพย์นะครับได้ทรัพย์สินจากธนาคารไปแล้วเรียกรถจักรยานยนต์วิ่งหลบหนีไปแล้วพลเมืองดีก็วิ่งไล่ตามแจ้งแล้วก็มีประวัติจับเรื่องยาเสพติดครับเนื่องจากว่ามาทำงานในพื้นที่ของปทุมธานีแล้วก็ถามว่าทำไมถึงเลือกก่อเหตุตรงนี้นะครับทั้งที่มีโรพันแดงนะครับก็ได้มีคนร้ายจำนวนหนึ่งคนเข้าไปแล้วก็ทำทีแบบว่าขอเงินนะครับเกิดสบโอกาสก็ได้ชิงเงินจากพนักงานธนาคารจำนวน 20,000 บาทนะครับแล้วหลบหนีออกจากธนาคารไปครับอันนี้คือบริเวณเคาน์เตอร์ที่คนร้ายเข้าไปติดต่อกับพนักงานนะได้ไปเรียกซึ่งใช้เป็นพาหนะในการหลบหนีนะครับนักศึกษาทั้ง2คนเมื่อไปทันรถจักรยานยนต์ก็ได้แจ้งกับรถจักรยานยนต์ว่าไอ้ผู้โดยสารเนี่ยทำการชิงทรัพย์ธนาคารมานะครับคนนั้นรถจักรยานยนต์ก็ได้หยุดแล้วก็พยายามจะควบคุมตัวคนร้ายขณะในการสายตรวจของเราซึ่งได้รับคือเคสเนี่ยเขาใช้ความรู้สึกเร็วมากในการก่อเหตุในการชิงทรัพย์นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าที่เขาไม่ทำหยุดอื่นเนี่ยเพราะว่าทรัพย์สินนี่คือเงินสดสามารถใช้ได้เลยนะครับผมก็พยายามประเดี๋ยวเราจะมอบน้ำใจให้กับพลเมืองดีนะครับตรงนี้เลยเชิญครับรักทรัพย์หรือก็วิ่งหลับ